หยุดยาวแบบนี้ค่ะขอเอาใจแฟนคลับของยาย่าอุรัสยากันสักหน่อยนะคะห่างหายจากงานอีเวนต์ไปนานแฟนๆบ่นคิดถึงซะเหลือเกินล่าสุดค่ะคุณแจ๊กกะรีนนี่เขาไปตามถึงงานอีเวนต์นะคะเป็นอีเวนต์แรกหลังจากพิษโควิดของยาย่าค่ะเป็นที่แรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆซึ่งสาวยาย่านะคะมาร่วมงานเปิดตัวแว่นแบรนด์ดังหลังได้รับเลือกเป็นแอมบาสเดอร์คนที่3ของโลกไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พิเศษสุดเลยนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราอยู่กับซุปเปอร์สตาร์สาวนะคะน้องยาย่าอุรัสยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Miss you so much มากเลยนะคะเป็นวันแรกที่มาเจอแฟนๆกับแบรนด์ Ambassador แว่นตาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นแบบว่างานที่ทำข้างนอกเป็นงานแรกเลยค่ะใช่ค่ะก็สำหรับโบลอนนะคะก็เป็นแบรนด์ Ambassador ค่ะดีใจมากๆเพราะจริงๆเป็นคนที่ชอบใส่แว่นอยู่แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเสริมให้ลุคของเราคอมพลีทเห็นบอกว่าเป็นคนที่3ของโลกต้องใช้คำนี้สำหรับปีนี้ใช่ค่ะมี3ท่านคนแรกใครนะคะแฟนของมีวิกตอเรียเกลกาดอทแล้วก็เกลกาดอทใช่ค่ะค่ะก็ต้องรู้สึกภูมิใจมากเนาะภูมิใจค่ะช่วงโควิดแบบ work from home จริงจังก็เหมือนแบบมันถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการบอกว่าถ่ายรูปเองที่บ้านเลือกแว่นเองแว่นที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะได้แบบว่าคิดไอเดียได้ถ่ายรูปอะไรใครเป็นคนคิดให้ค่ะแล้วใครเป็นคนถ่ายให้แม่ถ่ายค่ะแม่เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งมากเลยค่ะท่านผู้ชมคิดถึงแฟนๆไหมคะไม่ได้เจอแบบ 4-5 เดือนเลยนะใช่ค่ะคือแบบรู้สึกเหมือนมันอะไรสักอย่างหายไปในชีวิตค่ะเหมือนไม่ได้ออกมาเจอคนไม่ได้ไปอีเวนต์ไม่ได้เจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวกลับมาทำงานแล้วเนาะใช่ค่ะและเรา2คนดูไปก็ชมไปไม่รู้ว่าแว่นสวยหรือว่ายาย่าสวยแต่พอรวมกันเนี่ยสวยมากค่ะใช่ถึงแม้จะสวยยังไงเรา2คนต้องเตรียมเงินไปซื้อนะคะแว่นแบบนี้นะ คุณผู้ชม